สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกดาวกระจายมาแนะนำค่ะวันนี้ใช้สีขาวนะคะกับสีเหลืองทองค่ะสวยมากเลยค่ะก็วันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้วก็พับลงไปนะคะที่กึ่งกลางของเส้นค่ะนี่ค่ะพับลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นให้วางลงไปเลยค่ะจับตรงรอยพับมาค่ะเส้นที่1เป็นฐานต่อมานะคะเส้นที่2จับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะต่อมานะคะเส้นที่3จับตรงรอยพับเอามาคล้องนะคะเส้นที่2ค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเราสอดผ่านเส้นที่1มานะคะเพื่อเป็นการล็อกฐานค่ะเรียบร้อยค่ะเราจะทำเส้นสีขาวที่สั้นนะคะก็คือทางเส้นที่อยู่ทางซ้ายค่ะแล้วก็พับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังค่ะปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางซ้ายนำกลับมาทางขวาค่ะแล้วก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองปลายริบบิ้นทะลุออกมาเราดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่เราทำเส้นต่อมาคือเส้นนี้เราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นจะชี้ออกมาทางซ้ายนะคะนำกลับมาทางขวาพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายนะคะนำกลับมาทางขวาค่ะแล้วก็พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกหรือว่าเส้นสีเหลืองค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นเรานะคะชี้ไปทางซ้ายนำกลับมาทางขวาค่ะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นนะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้อยู่ทางซ้ายเราพับกลับมาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงเส้นสีเหลืองนะคะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างค่ะนี่นะคะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่2ก็คือเส้นสีเหลืองเอาเส้นสีขาวหลบมาจับเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวามือค่ะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นสีขาวค่ะเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะ
พับมาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพลิกกลับด้านค่ะอันนี้เป็นการเก็บฐานด้านล่างนะคะพอเราพลิกกลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราจะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นสีเหลืองนะคะพับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางซ้ายนะคะเรานำกลับมาทางขวาค่ะแล้วก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะเราสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะต่อมาเส้นนี้เส้นที่2สีขาวจับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายนำกลับมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนะคะดึงออกมาแล้วต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายเรานำกลับมาทางขวานะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงออกมาต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะนะคะเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายนำกลับมาทางขวาพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นก็พับกลับลงมานะคะเสร็จแล้วให้บิดปลายริบบิ้นมาทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมานะคะต่อมาเส้นที่เราจะทำเส้นต่อมานะคะให้ปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นให้พับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงสีขาวค่ะเส้นสีขาวนะคะให้ปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนะคะดึงออกมาต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายพับขึ้นไปแล้วก็พับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแม่เหมียวจะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะตัดให้ชิดสนิทอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะตัดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะที่เราตัดแล้วมันเลยออกมาเราก็มือดันๆเข้าไปนะคะนี่ค่ะดอกดาวกระจายของเราก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะ
ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ